โดยบทบาทไทยในฐานะประธานอาเซียนในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติในครั้งนี้คือเรื่องของการผลักดันให้มีการประชุมเต็มคณะระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแล้วก็ได้รับการยกย่องจนนานาชาติสนใจที่จะศึกษาและนำไปปรับใช้หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยเพราะทำให้ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็พอใจในผลสำเร็จของการประชุมครั้งนี้นะคะและย้ำว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าขณะนี้ไทยทำได้เกือบจะ 100% แล้วซึ่งมีส่วนสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจเพราะหากประชาชนมีสุขภาพที่ดีก็จะช่วยลดภาระของงบประมาณโดยปัจจุบันมีการจัดหมอชุมชนลงพื้นที่รวมไปถึงบรรดาอาสาสมัครในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยทีมแพทย์1ทีมจะดูแลประชาชน 30,000 คนค่ะควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่โดยยกระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรักษาผ่านระบบออนไลน์เพื่อที่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ะฟังเสียงท่านนายกกันหน่อยค่ะเราเนี่ยได้รับชื่อเสียงในการถูกยกให้เป็นประเทศชั้นนำประเทศผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการประกันสุขภาพไม่ใช่รักษาฟรีไม่ใช่30บาทไม่ใช่อะไรคำว่าทั่วหน้าก็คือว่าทุกคนย่อมจะมีสิทธิ์ในการที่จะเข้าถึงในเรื่องระบบสุขภาพขณะที่นายทิจานีมูฮัมหมัดบานเดประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่74ได้ชื่นชมบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียนและบทบาทที่เด่นชัดในการส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำว่าประเทศไทยได้ยึดถือแนวทางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและได้แลกเปลี่ยนแนวคิดกับประเทศต่างๆด้วยค่ะและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืนระหว่างประเทศจากความแข็งแกร่งภายในสังคมไทยซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีไทยที่ได้กล่าวปาฐกถาที่เอเชียโซเซตี้ซึ่งเอเชียโซเซตี้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเอเชียกับสหรัฐอเมริกามายาวนานกว่า60ปีแล้วค่ะซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐยังช่วยสร้างเสถียรภาพสร้างความเจริญสู่ภูมิภาคโดยไทยตระหนักถึงความกินดีอยู่ดีของประชาชนจากปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมุ่งหวังในการขยายความร่วมมือไปยังกลุ่มอินโดแปซิฟิกที่มีประชากรรวมกันแล้วเกือบ 3,000 ล้านคนจึงเป็นโอกาสที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งระหว่างภูมิภาคพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงพัฒนาการไทยในช่วง5ปีที่ผ่านมาว่าไทยได้มีการวางรากฐานแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำปรับปรุงกฎระเบียบอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนเพิ่มขึ้นรวมถึงแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และประมงผิดกฎหมายได้อย่างสำเร็จค่ะฟังประเด็นนี้จากท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะผมนี่เข้ามาเพื่อหยุดปัญหาเหล่านั้นหยุดความขัดแย้งเหล่านั้นไม่ให้มันบานปลายไปอีกแล้วก็เดินหน้าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยกฎหมายชี้ว่าแบบต้องเป็นกฎหมายที่ไม่เป็นภาระต่อประชาชนเป็นกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนเช่นกฎหมายของสหรัฐเช่นเดียวกันทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมสมัชชาสหประชาชาติค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำและได้หารือร่วมกับสภาธุรกิจสหรัฐและอาเซียนและหอการค้าสหรัฐโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำจุดแข็งของไทยทั้งทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประตูเชื่อมโยงไปสู่ตลาดขนาดใหญ่ในภูมิภาคและอนุภูมิภาคอื่นๆยืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นเสริมสร้างบรรยากาศและกฎระเบียบต่างๆเพื่อเอื้ออำนวยต่อการประกอบธุรกิจและการลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นค่ะ